ัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณดาที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยครับครับผมมาพบกันเองครับ appthai.com store.com แน่วันนี้ครับก็มีของใหม่ๆมานำเสนออีกแล้วครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับตัวที่เราจะมาแนะนำนะครับที่เห็นในหน้าจอโลโก้สีทองทองนะครับนี่คือแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาก็คือคลิปบอกเลยว่าอันดับหนึ่งในอเมริกาเลยครับแบรนด์นี้บอกไว้เลยครับผมอันดับหนึ่งในเรื่องจริงๆก็เป็นพวกลำโพงของโรงหนังโรงภาพยนตร์ใช่ครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งในอเมริกาก็คือลำโพง Active Subwoofer นั่นเองใช่ครับนะฮะซึ่งตัวนี้คือบอกเลยว่าเขามีโนว์ฮาวมีเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ของเขาเลยถูกต้องครับผมนะครับแน่นอนฮะสัมผัสความมันสั่นสะเทือนนะกับลำโพง Active Subwoofer ไซส์ขนาด10กับ12นิ้วครับผมนะครับตอนนี้ออกมา2รุ่นก็คือ10นิ้วกับ12นิ้วใช่ครับนี่เป็น Active Subwoofer เบอร์1ในอเมริกาเลยนะใช่ครับถ้าเป็นรุ่น10นิ้วนะก็จะเป็นโมเดลชื่อโมเดลคือ R-100SW ครับถ้าเป็นรุ่นไซส์12นิ้วนะก็จะขึ้นต้นด้วย R-120SW ใช่นะครับที่เห็นในหน้าจอเราเอามาโชว์นั่นคือรุ่น R120SW ใช่นะครับตัวนี้คือเป็นซับวูฟเฟอร์เป็นแอคทีฟซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วของคลิปนะฮะโมเดลคือ R120SW นะฮะเป็นแอคทีฟซับวูฟเฟอร์ซึ่งความพิเศษของตัวใหม่เนี่ยคืออะไรพีเตอร์ตัววูฟเฟอร์เลยฮะหัวใจหลักของเขาคือตัววูฟเฟอร์คือตัวลำโพงนั่นแหละใช่นะฮะตัวนี้กิลสามารถถอดได้นะครับเป็นว่านี่มีช่องล็อกนี่เลยฮะนี่ครับความพิเศษอยู่ที่กิลโทษดีฮะอยู่ที่วูฟเฟอร์แมททีเรียลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วนะขอบคือเป็นขอบโดนัทเลยนะครับส่วนตัวกรวยลำโพงตัววูฟเฟอร์เขานี่ขึ้นรูปด้วยวิธีพิเศษฮะพี่ช้างมันชื่อว่าอะไรก่อนฮะตัวนี้ชื่อของเขาครับชื่อของตัวนี้คือชื่อว่าสปันคอปเปอร์ IMG วูฟเฟอร์นี่ครับความพิเศษอยู่ตรงนี้เลยสปันคอปเปอร์คือแน่นอนคือเป็นทองแดงขึ้นรูปพิเศษเลยฮะแล้วก็ฉีดอัดด้วยเทคโนโลยี IMG woofer ก็คือ injection mold graphite ฮะก็พูดง่ายคือขึ้นรูปทองแดงนั้นในสีทองแดงแล้วคือเขาฉีดด้วย graphite อีกทีนึงเกิดขึ้นโครงสร้างของตัวกรวยลำโพงขึ้นมาครับข้อดีของตัวนี้คือเบาแข็งแรงรับ impact ได้สบายเลยเหตุผลที่ทำให้ต้องทำไมต้องทำให้เบานะฮะพี่ช้างก็คือว่าระหว่างลำโพงเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ยสมมติไม่มีสัญญาณมาเนี่ยการหยุดตัวของลำโพงต้องนิ่งต้องสงัดไม่ใช่ว่ามีกระเพื่อมเหมือนคลื่นน้ำตามมาเป็นเสียงเรือไม่ใช่นะเหมือนมีการเรโซแนนซ์นั่นเองใช่นะฮะคือมีสัญญาณมาค่อยกระพือเสียงออกมาไม่มีก็ต้องหยุดใช่ครับพูดง่ายไม่ให้มีสัญญาณสะท้อนกลับใช่เพื่อให้อัตราความเพี้ยนเนี่ยน้อยที่สุดใช่ครับนะครับแล้วในทางกลับกันก็จะได้สัญญาณเสียงที่เป็นย่านความถี่ต่ำเนี่ยออกมาได้ละเมียดละไมและก็ใสสะอาดใช่ครับแล้วก็สำคัญคือทันช่วงเวลานึกออกไหมฮะคือสัญญาณมาปุ๊บเสียงมาเลยใช่นะฮะเพราะว่าตัวกรวยลำโพงมันเบานะไม่ต้องใช้พลังขับเยอะนะครับตัวนี้ออกแบบมาเป็นสไตล์แบบเบสรีเฟกนะฮะก็คือจะมีท่อเบสรีเฟกอยู่ด้านหลังครับนะเป็นแบบพอร์ตนะเป็นพอร์ตท่อวงกลมนะซึ่งความถี่ต่ำออกมาอย่างเหลือเชื่อเลยครับนะครับก็ถ้าเป็นรุ่น10นิ้วพี่ช้างถ้าเป็นรุ่น10นิ้วกำลังขับเขาอยู่ที่150วัตต์ไอเอสแล้วรองรับกำลังขับไปถึง300วัตต์พีคนะครับก็ตอบสนองความถี่ต่ำได้ถึง32เฮิรตซ์ถึง120เฮิรตซ์นะครับอันนี้คือรุ่นถ้าเป็น10นิ้วนะแต่ถ้าใครยังไม่พอชอบความกระหึ่มสะใจก็ต้องเป็นรุ่น12นิ้วคือตัวนี้นะรุ่น12นิ้วนะคือรองรับกำลังขับได้ถึง200วัตต์ RPS นะครับผมหรือ400วัตต์พีคนะได้สบายเลยแล้วก็ตอบสนองความถี่ได้ความถี่ต่ำนะถึง29เฮิรตซ์นี่ครับถึง120เฮิรตซ์ใช่พูดง่ายคือพลังสั่นสะเทือนนี้ไม่ต้องห่วงเลยใช่ครับนะฮะก็เหมาะสำหรับบ้านเดี่ยวอยู่ไกลๆห้องใหญ่ๆห้องใหญ่ๆถ้าคอนโดนี้ก็ไม่ขอแนะนำแล้วกันรบกวนทางห้องเขาถูกต้องเพราะพลังมันโอ้โหมันถึงมาจริงๆใช่ครับนะครับตัวนี้ทำความดังได้ถึง116เดซิเบลนะกูแทบจะทนไม่ไหวอ่ะพูดง่ายคือ120เดซิเบลก็หูแตกแล้วนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับ
ส่วนตัวนี้นะครับเราก็มาดูไล่เรียงฟังก์ชันการใช้งานเขาเลยดีกว่าพี่ช้างครับนะครับด้านหน้าก็จะมีเรียบง่ายนะถ้าปิดกิ้วไปก็จะมีไฟบอกสถานะตรงนี้ถ้าเปิดมาออนจะเป็นสีเขียวนะครับลองเปิดหน่อยได้ไหมฮะมีปลั๊กไหมลองเสียบดูดิฮะตู้นะนี่ฮะลองดูแล้วกันนี่ครับขึ้นไหมครับขึ้นฮะสีเขียวเลยนะครับครับผมส่วนการใช้งานด้านหลังเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวหันให้ดูนะครับครับตัวนี้มาพร้อมบูฟเฟอร์12นิ้วครับขนาดไดเมนชั่นเขาก่อนแล้วกันนะตัวนี้ความสูงครับความสูงของเขานะครับตัวนี้เป็นรุ่นนึกว่าเป็นรุ่น12นิ้วความสูงอยู่ที่14นิ้วครับนะฮะโทษทีฮะความสูงอยู่ที่ 16.5 นิ้ว 16.5 นิ้วนะครับ5นิ้วความกว้าง14นิ้วนะครับความยาวมาด้านหลังเนี่ยฮะ 19.2 นิ้วความลึกนั่นเองความลึกนะครับอ่ะผมยกโชว์ด้านหลังแล้วกันโชว์กล้ามเลยนี่เลยครับไม่ธรรมดาฮะหลักอ่ะผมไปฝั่งโน้นดีกว่านะครับมาดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็เห็นเด่นชัดเลยนั่นคือช่องเบรกดีเฟกต์เขานั่นเองนี่เป็นพอร์ตขนาดใหญ่นะจูนความถี่ต่ำได้อย่างดีเลยนะครับส่วนด้านล่างนี้คือเป็นแผงวงจรที่ว่าทำไมเป็นแอคทีฟคือเขามีภาคขยายในตัวนั่นเองใช่ด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ AC พวกคอร์ดนะครับแล้วตรงนี้หลอดสองมีหลอดสองอันนะฮะการใช้งานตัวนี้เกณฑ์ระดับความดังก็ปรับเอาตามใจชอบเลยนะฮะก็ชอบค่อยชอบเบาก็ปรับได้เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าปรับไว้กลางๆแล้วก็ปรับจากตัวเมนตัวที่เราเล่นอยู่ก็ได้ นะฮะตัวที่2ตัวนี้คือตัวปรับความถี่โลพาสฟิลเตอร์นะครับก็จะปรับความถี่ช่วงความถี่ต่ำๆนะครับช่วงว่าปรับที่80มันก็จะตอบสนองได้80ลงไปจนถึงความถี่ต่ำสุดที่มันตอบสนองได้ นะครับถ้าปรับมาที่ตรงนี้นะฮะ120ก็คือตั้งแต่120ลงไปนะครับแต่ถ้าปรับขวาสุดตรงนี้ครับมันจะมี LEF ก็คือสำหรับกรณีที่เราใช้สัญญาณอินพุตที่ผ่านการฟิลเตอร์ความถี่ต่ำมาแล้วตัวนี้ก็ปรับที่สุดเลยนะฮะก็คือ LF คืออย่างของคลิปเองอย่างรุ่นใหม่ RC1PM อะไรเงี้ยเขาจะมีช่อง Sub Out ใช่ครับซึ่งมีการฟิลเตอร์เฉพาะความถี่ต่ำมาเท่านั้นแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ปรับนี้ไว้ที่ขวาสุดเลยเป็น LF นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับถัดมานี่เป็นสวิตช์ปิดเปิดนั่นเองก็จะมี Off นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นออโต้ออโต้คือมันจะออนเองเมื่อมีสัญญาณอินพุตเข้ามามันก็เปิดเองนะครับหรือว่าจะให้มันเปิดตลอดก็กดออนไม่เลยนะครับแล้วแต่จะใช้งานนะครับส่วนตัวนี้คือการปรับเฟสครับ0กับ180องศาพูดง่ายคือปรับเฟสลำโพงให้เข้ากับเซตในระบบที่จะไปใช้งานว่าจะให้มันเบรกกระทุ้งออกหรือเบรกกระทุ้งเข้านั่นเองนะฮะเหมือนคลื่นน้ำให้มันบาลานซ์กันให้เสริมคลื่นกันแล้วเสียงจะได้เบรกจะหึมขึ้นถ้ามันหักล้างก็เบรกหายใช่ถ้าใครเล่นเครื่องเสียงอยู่น่าจะรู้ดีนะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับก็ input LRแต่ถ้าเป็นแบบโลพาสฟิลเตอร์มาแล้วก็เสียบเฉพาะช่อง L ช่องเดียวแต่ถ้าทั่วๆไปก็เป็นความถี่แบบว่ามาเต็มขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็เสียบขาวแดงปกตินะครับนี่เลยนะฮะนี่ก็เป็น Active Subwoofer รุ่นใหม่นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างสูงที่อเมริกาเลยครับใช่ครับแล้วก็รุ่นก่อนหน้านี้นะก็กระแสตอบรับดีมากเลยนะคือเป็นคลิปรุ่น R10SW แล้วก็ R12 ใช่ SW ใช่ครับนะฮะตัวนี้สนุนราคาเป็นไงบ้างพี่ช้างตัวนี้มันมี2รุ่นใช่ไหมครับครับผมแน่นอนตัว10นิ้วตัว10นิ้ว R100 SW อยู่ที่ 13,900 บาทรับประกัน1ปีครับผมส่วน12นิ้วอยู่ที่ 16,900 บาทครับผมครับผมก็เซตให้แมทให้เหมาะกับห้องที่ท่านฟังนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซับบูฟเฟอร์ที่ให้มิติเสียงเบสที่ลงลึกความเพี้ยนน้อยนะครับเสียงที่ใสสะอาดผ่านบูฟเฟอร์ที่มาจากขั้นตอนการผลิตที่ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของคลิปเนี่ยครับผมตัวนี้น่าสนใจมากใช่ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงครับผมเล่นเกมครับคอเกมเมอร์ต้องการอิมแพคมันๆสะใจสะใจนี่โอ้โหไม่พลาดนะตัวนี้ให้เล้าอารมณ์ใช่ส่วนท่านที่ชอบฟังเพลงนะชอบเบสลึกๆลอยๆนะครับครับผมเบสอิ่มๆนะคลิปไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วไม่ว่ารุ่นไหนรุ่นนี้พัฒนาขึ้นไปอีกเชื่อแน่นอนว่าต้องประทับใจยิ่งกว่าเดิมใช่ครับนะครับพูดง่ายๆคือสินค้านี่คือราคาไม่ใช่ถูกๆใช่ไหมเงินหลักหมื่นนี่คุ้มค่าแน่นอนบอกเลยครับว่าไม่ต้องไปเสียตังค์แบบครั้งแล้วครั้งเล่าเสียตังค์แล้วไม่จบใช่นะครับสำหรับตัวคลิปอย่างที่เรียนไปครับว่ามี2รุ่นคือ10นิ้วกับ12นิ้วพร้อมจำหน่ายแล้วครับที่ appactthai.com ครับผมนะครับแวะมาชมสินค้าที่ร้านก็ได้นะหรือว่าท่านจะสั่งผ่านออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น LINE แอดของร้าน
หรืออินบ็อกซ์มาทางใน Facebook ครับผมหรือว่าสั่งผ่านเว็บไซต์มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศด้วยครับนะครับนะสะดวกทางไหนก็ติดต่อมาคุยกันเลยนะครับครับผมนะฮะมีสีเดียวนี่แหละนะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าไซส์10นิ้วเนี่ยเราไม่ได้เอามาโชว์ในนี้ครับผมในที่โชว์ก็จะเป็น12นิ้วจะต่างกันแค่ในเรื่องของตัวไซส์แหละส่วนเรื่องสเปคก็ที่พูดไปเมื่อกี้ครับผมในเรื่องของกำลังขับเรื่องของความถี่ที่รองรับแล้วก็เรื่องพลังแรงที่เป็นแบบเดซิเบลนะฮะครับผมก็ดูจากในเพจของเราได้ใช่นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงพี่ช้างลืมไปตัวบอดี้ตัวบอดี้ของเขานะตัวนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเหมือนกันครับตัวนี้ก็คือเป็นแบบป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีมากนะครับคือเป็นแบบเหมือนผิวแข็งแต่เป็นลายไม้ใช่ครับผมนะฮะบอกเลยว่านี่ก็คือออกแบบมาสำหรับงานใช้งานจริงๆถูกต้องนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบนะเติมแต่งชุดเครื่องเสียงที่บ้านชอบเสพติดพลังเบสใช่ครับบอกว่าตัวนี้เลยนะฮะครับผมคลิปเลยฮะแนะนำเลยครับผมนะฮะสำหรับคลิปนะมี2รุ่นก็คือ R100SW และ R120SW ครับผมนะเอาไปนอนกอดนอนฟังได้เลยฮะรับรองท่านประทับใจแน่นอนฮะครับผมคนที่ทวินหาตัวเบสนี่ตัวนี้เลยฮะเป็นเบสที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่ดังเข้าว่านะฮะของค่ายนี้นะครับครับผมนะฮะโอเคก็วันนี้ก็ฝากตัวซับวูฟเฟอร์ของคลิปไว้หน่อยแล้วกันครับผมครับผมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในการติดตามชมการรีวิวของเราครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ